สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ครูสวนาก็จะมาพูดถึงทักษะเรื่องการเขียนนะคะทีนี้การเขียนที่นักเรียนจะควรรู้ในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของการเขียนบรรยายนะการเขียนบรรยายกับการเขียนพรรณนาทีนี้การเขียนเนี่ยที่เราจะต้องเรียนรู้เนี่ยมีเยอะมีมากนะคะมีมากเป็นการเขียนจดหมายเขียนเรียงความเขียนย่อความเขียนรายงานรีพอร์ตแต่วันเนี้ยครูจะให้นักเรียนทราบแค่สองเรื่องคือในเรื่องของการเขียนบรรยายกับการเขียนพรรณนานะคะอ่ะเดี๋ยวต่อไปเรามาทราบกันว่าการเขียนบรรยายนะคะเขียนอย่างไรการเขียนบรรยายเขียนบรรยายเป็นการเรียบเรียงถ้อยคำนะคะแล้วข้อความที่แสดงเหตุการณ์ต่อเนื่องกันว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรนะคะแล้วก็เพื่ออะไรอันนี้การเขียนเนี่ยต้องมีกลวิธีในการดำเนินเรื่องให้เหมาะสมนะคะให้เหมาะสมกับอะไรใช้ถ้อยคำกระทัดรัดตรงไปตรงมาเพื่อให้ผู้รับสารเนี่ยเข้าใจในแล้วก็อยากจะอ่านด้วยนะคะต่อไปอันนี้วิธีดำเนินเรื่องในการเขียนบรรยายนะคะข้อ1การเขียนบรรยายควรเรียบเรียงจากคำถามว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไรเพื่ออะไรซึ่งจะใช้ตอนใดตอนหนึ่งเริ่มเรื่องก็ได้นักเรียนนะคะส่วนที่สองนะคะการจัดลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังจะบรรยายจากอดีตมาสู่ปัจจุบันหรือนักเรียนจะเขียนปัจจุบันไปสู่อดีตก็ได้นะคะในส่วนที่สามการเขียนบรรยายที่ดีนั้นอาจจะมีทั้งบรรยายและก็พรรณนาประกอบกันไปนะคะสลับกันไปได้ใช้พรรณนาบ้างบรรยายบ้างนะส่วนที่4ไม่ควรบรรยายเหตุการณ์ทุกตอนควรเลือกเฉพาะตอนที่สำคัญเท่านั้นนะคะในส่วนที่4ที่5นะคะในการเขียนบรรยายโวหารเนี่ยตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นผู้ส่งสารนะคะนิยมใช้คำว่าข้าพเจ้าหรือใช้ชื่อสมมุติก็ได้แล้วแต่นะคะแล้วแต่สะดวกต่อไปค่ะตัวอย่างการเขียนบรรยายนักเรียนดูนะคะการเขียนบรรยายสมัยเมื่อข้าพเจ้าสมัครเป็นผู้แทนราษฎรออกเที่ยวหาเสียงในพระนครได้เข้าไปหาเสียงในบ้านคนจนแห่งหนึ่งอยู่ที่แหล่งเสื่อมโทรมหลังวัดอินบางขุนพรมแหล่งเสื่อมโทรมนี้เด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายมีชีวิตอยู่เหนือน้ำคลำเพียงฟุตกว่าๆเท่านั้นนานๆจะมีหมูวัดหลงเข้ามาอยู่ด้วยใต้ถุนบ้านนักเรียนลองมาทำแบบฝึกหัดอันนี้กันนะคะว่าการเขียนบรรยายอันเนี้ยนะคะนักเรียนลองมาวิเคราะห์ดูว่าตัวอย่างการเขียนบรรยายเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องอะไรใครก็คือคนที่ไปหาเสียงถูกไหมคะนะใครทำอะไรไปที่สลัมใช่ไหมสลัมแหล่งเสื่อมโทรมแล้วบอกแหล่งเสื่อมโทรมที่ไหนที่บางขุนเทียนนะบางขุนพรมเท่าที่กับบางขุนพรมนะฮะไปที่บางขุนพรมอยู่ที่ไหนคะอยู่หลังวัดอินเนี่ยเป็นแหล่งเสื่อมโทรมแล้วก็มีความเป็นอยู่กันอย่างไรอันนี้เป็นการบรรยายนะบรรยายให้เรารู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรในการเรียนพอจะเห็นตัวอย่างนี้พอจะเข้าใจเนาะต่อไปค่ะต่อไปเป็นการเขียนพรรณนาทีนี้การเขียนพรรณนาเขียนอย่างไรการเขียนข้อความแบบพรรณนาไม่มีการดำเนินเรื่องราวด้วยเหตุการณ์ต่างๆเหมือนกับการเขียนบรรยายแต่เป็นการเขียนรายละเอียดของส่วนประกอบในการดำเนินเรื่องซึ่งอาจจะเป็นสถานที่บุคคลนะวัตถุหรือเป็นความรู้สึกนึกคิดนะการเขียนที่ต้องประณีตบรรจงในการเรียงร้อยถ้อยคำให้สละสลวยและก็เกิดภาพพจน์ในการให้เห็นภาพพจน์คือทำให้เห็นภาพที่นำเสนอนะคะแจ่มแจ้งชัดเจนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าละเอียดกว่าบรรยายพรรณนาเนี่ยผู้อ่านเห็นอ่านแล้วต้องเกิดภาพพจน์เลยนะคะอ่ะตัวอย่างเล่นดูตัวอย่างการเขียนพรรณนาก่อนนั่งลงรับประทานข้าวกับปลาทูนักเรียนนึกภาพไปด้วยนะคะแม่ยังบังคับให้ลูกๆล้างมือซะก่อนมองลงไปดูข้างล่างที่มีน้ำคลำทำให้รู้สึกว่าชีวิตในบ้านน้อยๆนั้นเหมือนดอกบัวบานและพ้นจากตมระหว่างนั้นปลาทูซึ่งกำลังทอดอยู่ในกระทะ
ก็ทรงเริ่มส่งกลิ่นท้าทายความหิวลูกที่โตแล้วเข้าห้องไปเอาเสื่อจันทบูรณ์มาปูนะคะเอามาปูแล้วก็นำช้อนสังกะสีนะยังใช้ช้อนสังกะสีจัดวางครบจำนวนสมาชิกในครอบครัวนักเรียนลองมาวิเคราะห์กันเป็นพรรณนาตรงไหนทำให้เราเห็นภาพพจน์เลยทอดปลาทูส่งกลิ่นกลิ่นของการทอดปลาทูนะหอมหิวข้าวยังหิวข้าวนะคะแล้วก็สมาชิกในครอบครัวเนี่ยทุกคนมีสุขอนามัยที่ดีคือไปทำไมไปล้างมือก่อนที่จะรับประทานอาหารใช่ไหมคะพอล้างมือเสร็จก็จัดวางช้อนกันช่วยกันผลไม้ละมือนะให้เราเห็นภาพพจน์ครอบครัวที่ด้านหลักตรงเนี้ยนะคะมีสุขอนามัยที่ดีนะแล้วก็รักสามัคคีกันนะคุณแม่ก็ทำกับข้าวให้ลูกๆรับประทานนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในเรื่องของการเขียนพรรณนาทั้งบรรยายและพรรณนานักเรียนนะคะนักเรียนไปทบทวนความรู้นะคะแล้วก็เรามีสมุดใช่ไหมสมุดของครูทักษะนักเรียนโน้ตลงไปแล้วก็เขียนนะคะเขียนเอาไว้โน้ตเอาไว้สำหรับไปดูนะคะไปทบทวนแล้วชั่วโมงหน้าเราก็จะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องต่อไปของเรื่องของการเขียนเช่นกันค่ะครูสวรรณาก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ